โชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ้าตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานโชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ้าตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานยืนยันไม่เคยแทรกคิวใครชัดเจนนะพร้อมโชว์แชทการพูดคุยระหว่างผู้จัดการและเจ้าภาพเป็นหลักฐานหลังจากเดือดสุดๆเมื่อลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องจนเป็นดราม่าเดือดชั่วข้ามคืนก่อนมีคนโยงไปที่คู่เพื่อนรักอย่างจ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์แม้ว่าจ๊ะจะบอกแล้วไม่เกี่ยวแต่ตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือขอโทษที่ทำให้จ๊ะและเอมต้องโดนด่าจึงทำให้จ๊ะเดือดและคิดว่านักร้องรุ่นที่คงหมายถึงตัวเองทำให้สาวจ๊ะออกไลฟ์สดชี้แจงโดยแบ่งออกเป็นทีละประเด็นซึ่งประเด็นหนึ่งคือการแซงคิวกันประเด็นนี้จ๊ะชี้แจงว่าหลังที่แตนมาโพสต์อีกการโพสต์ของที่แตนไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นจ๊ะเอมแต่ที่แตนคลุมเครือถามว่าประเด็นที่ไปงานด้วยกันจริงไหมจริงค่ะไปงานด้วยกัน3เบอร์มีลำไยจ๊ะตั๊กแตนที่อุทัยประเด็นมีคนพูดว่าจ๊ะไปเบียดคิวพี่แตนเพราะพี่แตนมีเข้าไปคอมเมนต์กับเพื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งว่าระวังไปเจอมันขอขึ้นก่อนแล้วไม่ได้มันก็ด่านะจ๊ะเพื่อนฟังนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนี้ย้อนกลับไปวันที่8เมย์ 0.66 ถ้าอันไหนพูดไม่จริงโต้กับหนูได้เลยหรือจะโต้กันทางศาลได้เลยวันที่6เมย์ทางเจ้าภาพทักมาว่าวันที่8เมย์ถ้าเล่นตอนกลางคืนมีคิวว่างไหมทางเราก็บอกว่าไม่มีเลยทางผู้จัดการจ๊ะเลยโทรไปคุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้เล่นกลางวันเป็นคิวแรกเริ่มแสดงเวลา 11.30 ถึง 12.30 น.จะไปถึงงานประมาณ10โมงเจ้าภาพเดินมาบอกว่าขอให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเพราะน้องมีงาน3งานเราก็บอกว่าให้น้องขึ้นก่อนเลยพระสวดเสร็จ11โมงคิวแรกขึ้น11นาฬิกา30นาทีซึ่งคิวแรกคือจ๊ะแต่เจ้าภาพเดินมาบอกจ๊ะว่าให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเราก็บอกได้พอลำไยลงเวทีนักดนตรีกำลังจะขึ้นไปเซตเวทีคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ทะเลาะกันหลังเวทีแล้วจ๊ะไม่อยู่หลังเวทีจ๊ะอยู่ในบ้านของเจ้าภาพจ๊ะไม่ได้เจอพี่แตนเลยเห็นแค่ตอนบนเวทีเพราะว่าตอนนั้นจะไปขึ้นเวทีแต่เจ้าภาพเดินมาบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ชลบุรีทันไหมคือคืนนั้นจ๊ะเล่นเที่ยงคืนที่ชลบุรีจริงแต่วันนั้นเป็นวันแรกที่จ๊ะร้องเพลงยังมีแดดจ๊ะต้องไปซาวเช็คต้องไปซ้อมบล็อกกิ้งแดนเซอร์ไปตามดูได้เลยอันไหนที่พูดไม่จริงด่าจ๊ะได้เลยพอเจ้าภาพบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็บอกเจ้าภาพไปว่าไม่เป็นไรแต่หนูขอตัดเวลาการแสดงของหนูเท่านั้นเองจนเจ้าภาพสงสารเราบอกว่าจ๊ะนั่งกินไวน์เฉยๆก็ได้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวกลับเลยอันนี้เรื่องจริงแล้ววันนี้เจ้าภาพคุยกับผู้จัดการจ๊ะบอกว่าถ้าวันนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวเขาจะออกมาพูดเองว่าคิวแรกคือจ๊ะชัดเจนนะคิวจ๊ะ11นาฬิกา30นาทีถ้าจะแซงแซงพระอย่างเดียวค่ะจบนะคะประเด็นแรกล่าสุดจ๊ะยังคอมเมนต์ในไลฟ์สดในเพจ JAH Brand อีจ๊ะด้วยว่าอันนี้ลายผู้จัดการจ๊ะกับเจ้าภาพที่คอนเฟิร์มงานวันที่8เมษายน66เวลาเล่น 11.30 ถึง 12.30 น.นะคะยืนยันนะคะไม่เคยแทรกคิวใครชัดเจนนะคะพร้อมโชว์แชทการพูดคุยระหว่างผู้จัดการและเจ้าภาพเป็นหลักฐานภูมิธรรมยันทักษิณยังกลับไทยเหมือนเดิมอุบโฉมหน้าพรรคร่วมใหม่ให้รอแถลงบ่าย3ภูมิธรรมยันทักษิณยังกลับไทยเหมือนเดิมอุบโฉมหน้าพรรคร่วมใหม่ให้รอแถลงบ่าย3ไม่รู้ทราบพรรค2ลุงร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่เมื่อเวลา11นาฬิกา
วันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการกลับประเทศไทยว่ายังไม่ทราบอะไรยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้ยังไม่เลื่อนกำหนดการใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเมื่อถามว่าการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้จะมีพรรคไหนร่วมบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่าเดี๋ยววันนี้จะแถลงเวลา15นาฬิกาเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะไม่มีพรรคสองลุงร่วมรัฐบาลนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบเมื่อถามถึงนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชในฐานะรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าเงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยพูดคุยกันได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้จะแถลงทุกอย่างเมื่อถามว่าการดีลเป็นไปได้ด้วยดีสามารถเดินหน้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังเป็นไปตามกำหนดการเดิมเมื่อถามว่ามีการนัดหารือกับใครหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่มีตอนนี้เอาแล้วรอทสช.ไม่ปิดประตูร่วมงานเพื่อไทยชี้ถ้าแนวทางตรงกันก็ร่วมกันได้พีรพันธ์เผยเพื่อไทยยังไม่ติดต่อมาบอกรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ประตูเปิดอยู่ชี้หากแนวทางตรงกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3สิงหาคม2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำว่าถึงขณะนี้พรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วรวมไทยสร้างชาติสามารถทำงานกับเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าพรรคยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามหากมีแนวทางเดียวกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้ถ้าคนละทางก็ทำด้วยกันไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอพูดคุยกันก่อนเมื่อถามว่าไม่ปิดประตูที่จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวยิ้มว่าตอนนี้ประตูเปิดอยู่พร้อมชี้มาที่ประตูทางเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติสุชาติสวัสดิ์ศรีถามลั่นเพื่อไทยไม่รู้หรือพรรคสลับขั้วเข้ามาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ60สุชาติสวัสดิ์ศรีถามลั่นเพื่อไทยไม่รู้หรือพรรคสลับขั้วเข้ามาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ60ก่อนหน้านี้โพสต์รัวๆจะไปไหนก็ไปเลือกเองก็รับผลเองวันที่2สิงหาคม2566นายสุชาติสวัสดิ์ศรีอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นักเขียนและบรรณาธิการชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กรัวๆภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงฉีก MOU 8พรรคร่วมรัฐบาลและประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิก MOU ลุยตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลชงแก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร.ก่อนเลือกตั้งใหม่เช่นเพื่อไทยอยากทำอะไรก็ทำไปขอบคุณก้าวไกลที่ปากกับใจตรงกันไม่ถอดใจเรื่อง112เสียดายโอกาสที่จะให้เพื่อไทยรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจก้าวไกลรับผิดชอบเรื่องโครงสร้างล้าหลังเพราะสว.หอคอแท้ๆที่ทำลายโอกาสก็ปล่อยไปจะไปไหนก็ไปเลือกเองก็รับผลของการเลือกที่ตามมาเองทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องปัญหาเศรษฐกิจโดยล่าสุดได้โพสต์ว่าเพื่อไทยไม่รู้หรืออย่างไรพรรคการเมืองที่สลับขั้วเอาเข้ามาไม่มีความตั้งใจที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ2560แต่อย่างใด